สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาเดินเที่ยวชมตลาดนัดกันค่ะและนี่ก็เป็นเห็ดเพาะนะคะหรือทางเหนือเรียกว่าเห็ดถอบนั่นเองค่ะมีใครได้กินกันบ้างหรือยังคะปีนี้ไอรีนยังไม่ได้กินเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินชมตลาดนัดไปเรื่อยๆนะคะไปหาของกินกันวันนี้ไอรีนอยากจะกินข้าวแลมฟืนซึ่งเป็นอาหารไทยใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าร้านข้าวแลมฟืนอยู่ตรงไหนเจอแล้วค่ะนี่คือร้านข้าวแลมฟืนค่ะของโปรดของไอรีนเลยนะคะที่นี่เขาก็จะมีทั้งข้าวแลมฟืนทอดนะคะและนี่ก็เป็นข้าวซอยน้อยค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นอาหารคนไทยใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีข้าวแลมฟืนสดนะคะมีใครเคยลองทานกันบ้างไหมคะถ้าใครยังไม่เคยลองทานลองหาลองดูนะคะอร่อยมากๆเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวไอรีนจะซื้อไปทั้ง3อย่างเลยนะคะเดี๋ยวเราไปกินกันที่บ้านเลยค่ะและนี่ก็เป็นหน้าตาของอาหารไทยใหญ่ที่เราซื้อมาค่ะก็มีข้าวแลมฟืนสดนะคะแบบนี้นะคะจะใส่น้ำมะเขือเทศลงไปแล้วก็ปรุงด้วยซอสถั่วเน่านะคะอร่อยมากๆค่ะและนี่ก็เป็นน้ำพริกน้ำจิ้มนะคะเป็นน้ำพริกของข้าวซอยทอดค่ะต้องกินคู่กับข้าวซอยทอดแบบนี้นะคะกรอบอร่อยมากของโปรดไอรีนเลยค่ะเมนูนี้และนี่ก็เป็นข้าวซอยน้อยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นน้ำจิ้มของข้าวซอยน้อยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามากินด้วยกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมข้าวแลมฟืนด้วยกันเลยนะคะข้าวแลมฟืนเป็นอาหารไทยใหญ่นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมข้าวแลมฟืนทอดกันบ้างนะคะน้ำจิ้มข้าวแลมฟืนทอดก็จะมีหน้าตาแบบนี้ค่ะกรอบอร่อยมากอาหารของคนไทยใหญ่ก็อร่อยไปอีกแบบนึงนะคะอร่อยมากทุกคนกินเปล่าๆก็อร่อยนะคะไอรีนจะชอบกินข้าวแลมฟืนทอดมากเป็นพิเศษค่ะอร่อยต่อไปเราจะมาลองชิมข้าวซอยน้อยกันบ้างนะคะอันนี้คือหน้าตาข้าวซอยน้อยค่ะส่วนน้ำจิ้มของข้าวซอยน้อยนะคะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะที่จะต้องกินด้วยกันนะคะใครที่ยังไม่เคยกินอาหารไทยใหญ่นะคะก็ลองไปหาทานดูนะคะเป็นอาหารพื้นบ้านอาหารท้องถิ่นของคนไทยใหญ่ที่อร่อยทีเดียวค่ะอร่อยค่ะน้ำจิ้มเผ็ดนิดนึงอร่อยข้าวซอยน้อยก็ประมาณเป็นของทานเล่นของคนไทยใหญ่นะคะก็จะทำจากแป้งเขาก็จะมีผักนะคะพวกแครอทซอยนะคะแล้วเขาก็จะเอาไปนึ่งนะคะเอาแป้งไปนึ่งค่ะแล้วก็มีน้ำจิ้มแบบนี้นะคะเป็นน้ำจิ้มที่อาจจะมีส่วนผสมของถั่วเน่านะคะแล้วก็พวกพริกนะคะอร่อยค่ะทุกคนไปหาลองทานดูนะคะอร่อย